ส่วนมากล้นตายไปกับความมืดบอดตอนยังมีชีวิตก้นหลงมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินในการอยู่การกินหัวเราะร้องไห้กันไปตามแต่ใจจะประสบสุขทุกข์รักชังปล่อยตัวปล่อยใจให้ชีวิตเดินไปตามยถากรรมโดยไม่คิดสนใจสร้างกรรมดีขึ้นด้วยจิตใจและเรี่ยวแรงตามกำลังสติปัญญาที่มีปล่อยให้คืนวันล่วงไปเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงอย่างอ้วนพีแล้วก็นำไปสู่โรงฆ่าช่างน่าเวทนาเสียจริงๆแล้วก็สรุปเอาเองว่าเป็นเพราะโชคชะตาเป็นเพราะพรหมลิขิตที่จริงเป็นเพราะการกระทำของตนนั่นเองโคที่ถูกเขานำไปสู่โรงฆ่าไม่ใช่เป็นเพราะความที่เกิดมาเป็นโคแต่เป็นเพราะจิตดวงนี้ไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ในชาติปางก่อนเมื่อความดีน้อยจึงมาเกิดเป็นโคเป็นหมูหรือเป็นสัตว์อื่นๆในภพภูมิอื่นๆที่ตกต่ำถ้าความดีมากก็เกิดเป็นมนุษย์ก็สามารถรู้วันตายล่วงหน้าได้เช่นกันสมัยปัจจุบันท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็ได้บอกล่วงหน้าแก่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนว่าอายุ80จะนิพพานหลวงพ่อพุทธฐานิโยเขียนใส่สมุดบันทึกว่า78ปีอายุจะต้องสิ้นสุดหลวงปู่พันปาริสโกบอกวันตายล่วงหน้าได้ถึง2ปีแม้ท่านพระอาจารย์บุญมาทิตาเปโมพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์วันอุตตโมพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรก่อนจะรับนิมนต์แล้วประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกมรณภาพที่ทุ่งรังสิตจังหวัดปทุมธานีก็ได้บอกเป็นในแก่สานุสิทธิ์ว่า
การเดินทางไปคราวนี้จะไม่ได้กลับมาสำหรับท่านพ่อหลีธรรมทโรก็มีบทสนทนาเป็นเรื่องราวการบอกวันเวลาตายล่วงหน้าเป็นอย่างดีผู้เขียนขอนำมาเล่าย่อๆพอให้เข้าใจเราๆกลางคืนวันหนึ่งหลังงานฉลองกึ่งพุทธกาลจบลงณกุฎีปุณณสถานที่วัดอโศการามท่านพ่อหลียังร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าท่านได้ปรารภกับพระอาจารย์แดงธรรมรักขิโตซึ่งเป็นพระลูกศิษย์เรื่องอายุไขคือการสิ้นสุดแห่งชีวิตว่าท่านแดงอายุ55ปีผมต้องตายชีวิตถึงคราวสิ้นสุดให้ท่านอยู่ช่วยดูแลหมู่คณะที่วัดอโศเมื่อผมตายไปแล้วขอให้ท่านเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่เพื่อนการกล่าวในครั้งนี้ท่านกล่าวก่อนมรณภาพเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งมาถึงปีพ.ศ. 2504ท่านพ่อหลีได้นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าธนบุรีท่านเรียกพระอาจารย์แดงมาหาและกล่าวย้ำว่าเราอายุ55จะลาตายแล้วตายยังไงครับท่านพ่อก็ตายขาดลมหายใจนะสิถามได้ก็เราเคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือผมลืมไปแล้วแต่เมื่อท่านพ่อทักขึ้นมาผมก็จำได้ทำไมท่านพ่อจะต้องตายด้วยไม่ตายไม่ได้หรือเราได้รับนิมนต์เขาแล้วเสียดายที่จะอยู่ต่อไปอีกไม่นานเกิดมาได้มีโอกาสช่วยพระศาสนาน้อยเหลือเกินคิดแล้วก็ยังไม่อยากตายเลยเพราะเห็นแก่ประโยชน์คนอื่นส่วนเราเองไม่ได้มีปัญหาในการเกิดการตายรับนิมนต์ใครครับรับนิมนต์เทวดาเขาอาราธนาเขาอาราธนาไปทำไมครับเขาอาราธนาไปสอนมนต์ให้ไปสอนมนต์อะไรครับช่วยสอนผมด้วยมนต์ก็ไม่มีอะไรมากพรหมวิหาร4ของเรานี่แหละแต่คนอื่นสอนมันไม่ครั้งต้องให้เราสอนมันถึงครั้งเขาบอกมาอย่างนี้ผมขออาราธนาท่านพ่อไว้อย่าเพิ่งตายเลยเราได้ตกลงรับอาราธนาเขาแล้วอยู่ไม่ได้ท่านพ่อครับไม่มีวิธีอื่นบ้างเลยหรือที่จะสามารถต่ออายุไปได้อีกท่านพ่อหลีเล่าถึงรอยต่อแห่งชีวิตอันมีความเป็นความตายเป็นเครื่องเดิมพันว่าวิธีนั้นมีแต่เรื่องมันผ่านเป็นอดีตไปแล้วเราจะหวนกลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้หลักธรรมหลักความจริงท่านใช้ปัจจุบันเป็นเครื่องตัดสินพวกเธอจำได้ไหมในสมัยประชุมคณะกรรมการจะสร้างเจดีย์และโบสถ์เราปารภให้สร้างพระเจดีย์เสียก่อนแต่ไม่มีลูกศิษย์คนใดกล้ารับงานนี้บางคนเขาคิดเอาเองว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเราจะหนีเข้าป่าบ้างตายบ้างในวงเล็บเพราะท่านไม่ได้บอกพวกเขาถึงเหตุว่าการสร้างพระเจดีย์จะต่ออายุท่านได้กรรมการที่ประชุมมีความเห็นว่าสร้างโบสถ์ก่อนก็เป็นอันตกลงซึ่งเขาไม่รู้จักจุดลึกในชีวิตของเราการที่จะมาแก้ไขในสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วมันก็สายเสียแล้วแล้วท่านพ่อหลีกล่าวย้ำว่าก็พวกเธอเกาไม่ตรงที่คันต่อให้มีโบสถ์ทั้ง20หลังก็ไม่เท่ากับการสร้างพระเจดีย์เพียง1องค์ท่านเอ๋ยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดหวังในชีวิตของท่านพ่ออีกต่อไปพระอาจารย์แดงจึงเรียนถามท่านว่า
เมื่อตายไปแล้วก็ขอให้ท่านพ่อมาช่วยเหลือวัดอโศการามท่านพ่อหลีก็หัวเราะหึหึตอบว่าเราก็เป็นห่วงเหมือนกันคิดว่าจะคายอะไรไว้ให้เขากินกันชีวิตก็จวนเสร็จแล้วก็ให้พวกที่ยังอยู่หากินกันไปถ้าไม่มีปัญญาก็ช่างมันและได้เรียนถามท่านอีกว่าท่านพ่อมีคาถาอะไรดีๆก็สอนให้ผมด้วยท่านพลีตอบว่าคาถานั้นมีอยู่แต่สู้ใจเราไม่ได้ให้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จคุณธรรมเมื่อเราทำความเพียรอย่างสูงสุดเสียสละชีวิตแล้วจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละคนนี่เป็นเพียงบทสนทนาสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายแห่งผู้ปฏิบัติธรรมได้เต็มขั้นเต็มภูมิชีวิตพระอริยเจ้าจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆท่านไม่ได้นอนรอความตายท่านทราบเรื่องความตายตายแล้วไปไหนหลังจากตายจะไปทำอะไรได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและคำว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรสุขสบายดีไหมท่านรู้ทะลุปรุโปร่งไม่ต้องคิดหาคำตอบมาถกเถียงให้เมื่อยกรามเพราะพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ท่านประสบพบเห็นเองอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ก็เป็นสัพพาทิเสสนิพพานตายไปก็เป็นอนุปาทิเสสนิพพานพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระนิพพานอันผู้บรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการแต่เป็นของรู้ได้เฉพาะตนผู้บรรลุพระนิพพานจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เดือดร้อนถึงจะตายก็ไม่เศร้าโศกเพราะมองเห็นที่หมายข้างหน้าแล้วความตายเราก็มิได้ชื่นชอบชีวิตเราก็มิได้ติดใจเราจักทอดทิ้งร่างกายนี้ยังมีสติสัมปชัญญะมีสติมั่นเรารอท่าเวลาตายเหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้างในวงเล็บเสร็จกิจพรหมจรรย์รอตายไปอนุปาทิเสสนิพพานในเรื่องบางอย่างพวกเราผู้เป็นปุถุชนไม่รู้แต่จะไปอวดเก่งกว่าท่านผู้รู้จริงไม่ได้อย่างเรื่องท่านพ่อหลีถ้าบรรดาศิษย์เชื่อฟังท่านเสียหน่อยท่านก็ยังจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่านี้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังอย่างนี้ในเรื่องแบบนี้มีหลักฐานยืนยันได้ในสมัยพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าจะทรงปรงพระชนมายุสังขารแล้วปรินิพพานถ้าเพียงพระอานนท์อารัธนานิมนต์ให้พระองค์ดำรงพระชนอยู่โปรดเวนยสัตว์ต่อไปพระพุทธองค์จะทรงห้ามเสียสองครั้งครั้งที่สามพระองค์จะทรงรับอารัธนานิมนต์และทรงอยู่ต่อไปได้อีกถึง120ปีเพราะทรงบำเพ็ญอิทธิบาทภาวนามาเป็นอย่างดีในสมัยปัจจุบันผู้เขียนขอยกตัวอย่างในปี2540หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านป่วยหนักผลที่หมอตรวจที่วัดป่าบ้านตาดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพเป็นที่แน่นอนว่า
ท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้ายหมอบอกว่าท่านจะต้องตายก่อนเข้าพรรษาปีนั้นอย่างแน่นอนท่านได้นิมิตภาวนาในเรื่องนี้มาก่อนแล้วต่อมาในปีเดียวกันก็มีคนนิมนต์ให้ท่านอยู่ช่วยชาติบ้านเมืองท่านจึงประกาศตั้งโครงการช่วยชาติโรคได้หายเป็นปลิดทิ้งเพราะอานิสงส์นั้นเท่าทุกวันนี้แล้วท่านได้ยาดีอะไรมารักษาก็ตอบได้ว่าเป็นยาวิเศษที่เทวดานำมาถวายโดยบันดาลผ่านทางมนุษย์เป็นผู้ประกอบยาเทวดาเป็นยาแบบไหนหนอผู้เขียนขอไขปริศนาที่หลวงตาได้เล่าเฉพาะที่โรงน้ำร้อนวัดป่าบ้านตาดต้นปี2550นี้เองคือตามปกติท่านจะไม่เล่าเรื่องลึกลับลี้เร้นเหล่านี้เพราะว่าท่านว่ามันเป็นประจัตตังรู้เห็นเฉพาะตนการนำออกมาเผยแผ่บางคนอาจไม่เข้าใจเกิดการตำหนิลบหลู่เป็นการก่อกรรมแก่เขาได้ท่านเล่าว่าคราวหนึ่งท่านอยู่ในป่าลึกเพียงรูปเดียวเร่งความเพียรภาวนาอดอาหารเป็นเวลาหลายวันร่างกายซูบซีดผอมเหลืองเรี่ยวแรงหดหายเหลือแต่ใจอันดวงเด่นมีพลังมหาศาลข้างในหมุนไปด้วยธรรมจักรตลอดวันคืนแต่พลังกายเหนื่อยล้าเต็มทีขณะที่ท่านเดินจงกรมพิจารณาธรรมบางประการในยามค่ำคืนเทพธิดาตนหนึ่งได้ปรากฏกายเข้ามานั่งกราบไหว้ข้างบริเวณทางจงกรมเฝ้ารักษาอยู่โดยตลอดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วนางเทพธิดาจึงกราบเรียนท่านว่าเขาเคยเป็นแม่ของท่านในอดีตชาติเกี่ยวข้องกันมานานบัดนี้ได้มาเจอกันดีใจเป็นอย่างยิ่งเห็นท่านสู้ผอมซีดเซียวก็อยากมาช่วยเหลือด้วยการถวายอาหารทิพย์อันจะทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นขอให้ท่านเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าในอดีตชาติที่เคยเป็นแม่เป็นลูกโปรดเมตตารับอาหารทิพย์เถิดหลวงตาท่านตอบว่าเวลานี้เป็นเวลาวิกาลโพธิ์ในวงเล็บเลยเที่ยงรับพัตตาหารไม่ได้อาหารนี้ไม่มีสีไม่มีรสเป็นอาหารวิเศษไม่ต้องกินด้วยปากเพียงไล้ไปตามร่างกายการไล้นั้นก็ไม่ต้องถูกเนื้อต้องตัวก็ถือว่าได้ดื่มด่ำรสของทิพย์แล้วนางเทพธิดากล่าวสาธยายถึงแม้กระนั้นก็ตามพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมคือการกระทำแม้อาหารเป็นทิพย์ก็ไม่ถูกต้องตามพระวินัยถึงไม่มีใครรู้เราก็รู้อยู่แก่ใจใจนี่แหละเป็นตัวสร้างเวรสร้างกรรมมิใช่อวัยวะอื่นใดเมื่อหลวงตาพูดจบก็ก้าวเดินจงกรมต่อไปท่ามกลางความเงียบในไพรสนนางเทพธิดาก็นั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเคลื่อนร่างที่เบาเหมือนปุยนุ่นไปไหนเพ่งมองท่านด้วยความห่วงใยและภูมิใจที่มีพระลูกชายเป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์แล้วนางจึงกราบเรียนท่านว่าพรุ่งนี้เช้าจะนำอาหารทิพย์มาถวายใหม่พอรุ่งเช้า
นางเทพธิดาได้มานั่งรออยู่หน้ากุฏิหลังน้อยมุงด้วยหญ้ากิริยาเช่มช้อยงดงามหาสตรีใดในโลกเหมือนหรือเพียงเทียบเทียมไม่มีได้สตรีที่เขาว่าสวยที่สุดในโลกเป็นนางงามจักรวาลเมื่อเทียบกับนางเทพธิดาแล้วก็เหมือนกับลิงโก๊กตัวหนึ่งเท่านั้นน่าขำจริงๆโลกมนุษย์เอ่ยเมื่อพระหลวงตาเห็นดังนั้นจึงถามนางว่าการที่เธอมานั่งอยู่หน้ากุฏิเราตั้งแต่เช้าเช่นนี้ใครมาเห็นเข้าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเอาได้ว่าพระอยู่กับผู้หญิง2-2ข้อครหาต่างๆอาจเกิดขึ้นได้นางตอบว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถเห็นฉันได้นอกจากท่านเท่านั้นนี่เป็นเทพเนรมิตเพื่อมาถวายอาหารทิพย์แก่ท่านได้ง่ายขึ้นเท่านั้นถวายก็ถวายมาสิหลวงตาตวาดนางเทพธิดาหน่อยๆนางจึงบอกให้ท่านนั่งนิ่งๆครู่หนึ่งการถวายอาหารทิพย์ก็เป็นอันเริ่มขึ้นและจบลงร่างกายของท่านกระปรี้กระเปร่าอย่างเห็นได้ชัดเหมือนปลาขาดน้ำแล้วพลันได้น้ำเหมือนคนหิวกระหายมานานวันพลันมาเจอบ่อน้ำใสสะอาดร่างกายสดชื่นผิวพรรณที่ซีดเซียวกลับผุดผ่องหายเมื่อยหายหิวปฏิบัติภาวนาต่อไปได้อีกหลายวันโดยไม่ต้องมีอาหารตกถึงท้องอยู่เย็นสบายคลายความทุกข์กังวลนี่คืออาหารเทวดายาเทวดาก็คงทำนองนี้เหมือนกันเพราะนั่นเป็นของวิเศษที่มนุษย์ผู้ศีลน้อยทำน้อยจะไม่มีวันได้พบพานเป็นอันขาดเว้นเสียแต่ในนิทานหลอกเด็กเท่านั้นท่านพ่อหลีเองก็เคยรับอาหารบิณฑบาตจากเทวดาที่ดอยขมอจังหวัดลำพูนท่านผู้สนใจโปรดติดตามจากหนังสือเล่มใหญ่ในวาระฉลองพระทุตังคเจดีที่วัดอโศการามก็แล้วกันนี่แหละท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเป็นที่อัศจรรย์อย่างหาที่สุดมิได้ท่านเป็นผู้นำจิตวิญญาณและชีวิตจิตใจของเราผู้ศรัทธาทั้งหลายเหมือนโคนำจ่าฝูงที่นำพวกเราผู้พยายามเพื่อทำเป็นเครื่องพ้นทุกข์ว่ายตัดกระแสน้ำคือกิเลสอันเชี่ยวกรานอันเป็นท่วงน้ำใหญ่มีอันตรายมากข้ามถึงฝั่งอันราบเรียบเป็นภูมิภาคน่ารื่นรมเกษมสารไม่มีเวรภัยถึงเมืองอุดมบุรีในวงเล็บอุดมธรรมและนิพพานนครโดยปลอดภัย